สวัสดีครับผมพันธุ์คุณครับในคลิปนี้ผมจะมาแนะนำแนวทางในการผ่านด่าน CC8 ประจำวันที่9ให้ได้ลิสต์8ของการชาเลนจ์มิชชั่นเหมือนเช่นเคยนะครับด่านในวันนี้เนี่ยเป็นด่านที่มีพายุทรายนะครับเพราะฉะนั้นเราเคยเจอกันมาแล้วแหละนะตัวแท็กในการชาเลนจ์มิชชั่นในวันนี้เนี่ยคือจะเป็นการบัฟตัวจระเข้ยักษ์นะครับให้เลือดมากขึ้นตีแรงขึ้นแล้วก็การเว้มากขึ้นที่สำคัญก็คือเวลามันโดนบล็อกแล้วเนี่ยดีเฟนซ์มันจะไม่ลดแล้วนะครับทำให้การยืนสู้กับมันเนี่ยก็ทำได้ลำบากมากกว่าเดิมนะครับทีนี้เนี่ยเลยพยายามเลือกแท็กอื่นที่มันไม่ได้แบบว่าบัฟตัวมันไปมากกว่านี้นะครับก็จะมีลด DP รีเจนต่อวิลงนะครับแล้วก็ตัวหมัดจะเลือดมากขึ้นตีเร็วขึ้นเดินเร็วขึ้นน้ำหนักมากขึ้นแล้วก็ทำให้การต่อยแล้วก็ลดดีเฟนซ์เนี่ยมีผลมากขึ้นนะครับแล้วก็อย่างนึงก็จะเป็นการบัฟตัวเวทนะซึ่งไอ้2อันเนี้ยไม่ได้มีปัญหาเท่าไหร่ครับมันไม่ได้แรงจนเกินไปถึงขนาดเรารับไม่ได้นะครับเลยเอามาประมาณนี้แล้วกันเนาะทีนี้ตัวละครที่ผมใช้เนี่ยมี6ดาวตัวหนึ่งนะครับเป็นหมอแมวนั่นเองนะเอาใช้ตัวซัมมอนในการสู้กับเจ้าตัวจระเข้ยักษ์นะครับในเมื่อลดดีเฟนซ์ไม่ได้ก็ตีฟูลดาเมจทะลุไปเลยนะตัวอื่นที่เอามาก็จะเป็นเทสซ่ากับเมอร์เทิลนะครับอันนี้ก็เป็นแวนการ์ดนะเอามาเร่ง DP ให้ไวที่สุดนะครับแล้วก็แคสเตอร์2ตัวนะเอามาตีเจ้าตัวหมัดนะครับแล้วก็ตีเจ้าตัวตัวนักเวทด้วยนั่นเองเนื่องจากว่าตัวนักเวทเนี่ยแท็กเนี่ยมันเพิ่มดีเฟนซ์มานะครับทำให้มันเป็นกายภาพตีลำบากหน่อยนะถ้าใครมีทอนก็ใช้ได้นะใครมีทอนนี่ก็เอามาช่วยได้ดีเลยนะแต่นี่ผมใช้เป็นตัวเวท2ตัวนะครับตัวสโลว์ตัวนึงนะแล้วก็แมนติคอร์ก็จะใช้เป็นอีทานก็ได้อันนี้แล้วแต่ละกันว่าไดเมจไหวหรือเปล่าถ้าไดเมจไหวก็ไม่จำเป็นนะครับแต่ว่าผมเอามาเผื่อเอามาสโลว์เพิ่มนะครับแล้วก็สโลว์เอามาฮิลไอ้พวกกรุ๊ปๆเนี่ยแหละนะแล้วก็ที่เหลือก็คือเป็นเนลนะครับก็เป็นฮีโร่ดีเฟนเดอร์หรือเป็นใครก็ได้ที่เอาไปยืนล่อเป้าเจ้าตัวนักเวทให้ตัวอื่นมันไม่ตายแค่นั้นเองนะครับประมาณนี้เนาะใครมีตัวดีกว่านี้ก็ใช้ได้นะครับไปดูเลยก็อันนี้ผมลงมาเถอะไม่นี่นะอันนี้เราจะเนื่องจากว่าผมไม่ได้เลือกแท็กเลือกฐานเหลือหนึ่งมานะครับเราจะปล่อยจระเข้ยักษ์ที่มันเดินเส้นนี้เข้าฐานไปตัวหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเรายังเหลืออีกอันหนึ่งที่สามารถปล่อยเดินทิ้งได้นะเพราะฉะนั้นก็จะปล่อยจระเข้เนี่ยตัวหนึ่งก็ได้หรือแล้วแต่ละกันนะครับผมลงพิกไว้นี่นะหันขึ้นครับเพื่อลุมตีมันให้ไวๆคือมาก็กดต้องไปช่วยกันตีถ้ามันหลุดได้ถ้ามันหลุดก็หลุดได้ตัวนึงนะครับแต่ไม่เป็นไรอันนี้ไม่หลุดแล้วสบายสบายถ้าแบบนี้เราจะปล่อยได้2ตัวปล่อยเคยักษ์ตัวนึงแล้วก็ปล่อยมอนได้ตัวนึงนะลงหมอแมวไว้นี่นะครับแล้วก็ลงมอนเตอร์ไว้นี่นะก็จะรอเจ้าเคยักษ์เนี่ยมันเข้ามาในระยะโจมตีก่อนนะเราก็กดสกิลนะตรงนี้ผมก็ลงมาติดคอไว้นะครับจริงควรลงตัวฮีลไว้ก่อนนะไม่เป็นไรทันอยู่ถ้าเกิดไม่ทันลงตัวฮีลไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเพื่อนเราตายนะตรงนี้แล้วเนี่ยสามารถถอนเอ็กซัสออกได้เลยนะครับแล้วก็วางตัวฮีลดิฟเดอร์เราไว้ตรงนี้ตรงนี้กดสกิลตีเหตุผลที่ถอนออกเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีเจ้าเคยักษ์เนี่ยมันจะเดินผ่านเส้นนี้ตัวหนึ่งนะครับเราไม่ต้องการที่จะบล็อกหรือจะตีมันจะปล่อยมันเดินไปเลยนะส่วนศัตรูตัวอื่นเนี่ยตัวพวกนี้เราฆ่าได้อยู่แล้วนะเนี่ยนะเข้าระยะแล้วกดคิวตรงนี้ก็ดูแล้วกันนะครับว่าแบบว่าตัวเราไหวมากแล้วแค่ไหนนะอย่าลืมกดสกิลกันด้วยนะครับตัวในตัวตรงนี้ถ้ามันตายเนี่ยเราก็จะสลับกันมาล่อก็ได้นะขึ้นกับความไหวของตัวละครเราแล้วกันนะครับดูด้วยเลยดีกว่าเริ่มเยอะจะได้ฆ่าไอ้เจ้าตัวล่างเงานี้ด้วยนะจะได้บล็อกไอ้ตัวนี้ได้นะครับตรงนี้รอสักนิดนึงแล้วกัน
ถ้าใครมีทอเนี่ยวางทอแล้วหันขึ้นก็ได้ตรงที่เมอร์เทิลอยู่นะน่าจะจัดการในพวกนี้ได้สบายๆอยู่นะเนี่ยไอตัวเข้ยักษ์ตัวนี้เราจะปล่อยไปนะแต่ช่วงนี้ก็ตีๆกันไปก่อนนะร่างแยกหายไปแล้วนะครับตัวระเข้กำลังจะเข้าฐานไปพอมาเข้าฐานเสร็จปุ๊บเราก็กระหน่ำตัวอื่นได้เลยนะเพื่อความปลอดภัยในตัวเองนะครับตรงนี้ก็เหมือนเดิมเอ้ยเฮ้ตายนะครับตายหมดไอ้เนินดินมันกำลังจะพังแล้วตรงนี้ก็กดสกิลฆ่าปาบแล้วเราก็ว่าดิเอาตัวละครลงไปช่วยตีเจ้าตัวนี้เลยนะตัวตรงนี้เนี่ยจริงก็ไม่ต้องมีแล้วก็ได้เลยตอนนี้หลักคือรอมอนเตอร์กลับมาหรือจริงเราจะปล่อยเขาถามเลยก็ได้นะเนี่ยเลือดเหลือหนึ่งนะปล่อยเลยก็ได้จริงถ้าเกิดไม่นั่นนะก็วางผมมันมาทันนะก็เลยไม่ต้องปล่อยนะครับนี่ประมาณนี้เนาะก็คิดว่าน่าจะไม่ได้ยุ่งยากจนเกินไปนะครับไม่ได้มีทามมิ่งอะไรที่เป๊ะเท่าไหร่นะหลักก็น่าจะเป็นแค่ตอนแรกแหละที่ว่าจะการเจ้าตัวหมัด2ตัวได้หรือเปล่าถ้าการได้เราก็จะสามารถปล่อยศัตรูได้มากขึ้นนะครับแต่ถ้าการไม่ได้ก็ปล่อยชุดนั้นไปแล้วก็ไปการชุดอื่นเอาแค่นั้นเองเนาะประมาณนี้นะครับสังเกตว่าก็ไม่ได้มีเลเวลอะไรที่สูงเท่าไหร่นะประมาณนี้นะครับส่วนพวกแวนการ์ดเนี่ยก็แล้วแต่ละกันนะเอาที่เราเร่ง DP ไวที่สุดละกันถ้าไม่พอก็เอามาเพิ่มได้ที่มันยังเหลือนะครับที่มันยังเหลือเอามาเร่ง DP เพิ่มได้นะก็ประมาณนี้เนาะสำหรับคลิปนี้ใครเข้าใจยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย